ไรขมุนเข้าไปสิหุยโอ้โหหุยอะไรเจอหน้ากันแล้วหุยอ่ะเฮ้ยเก็บพ่อเจอหน้าแล้วหุยโอเคมันเป็นที่ดีไปแล้วค่ะอังกูเหรออ่าถามประเด็นเลยดีกว่าฮะกรณีที่เราจะช่วยติ๊กติ๊กไปเรื่อยไปยังไงดีมันยังไงช่วยเหลือติ๊กคือตอนแรกเนี่ยเราก็ตอนแรกเราจะเอาเขามาออกรายการออกรายการที่แท็กพลันยูเป็นพิธีกรแต่ว่าเขาก็เหมือนเขายังไม่ตอบรับซึ่งทางบริษัทก็ไม่ได้เอาก็เลยไม่มีข้อไม่มีการไม่ได้ช่วยเหลืออะไรกันทีแรกเราตั้งใจจะช่วยเหลือจ้างงานหรือไงใช่ประมาณนั้นจ้างงานครับทำไมเราถึงแบบว่าเราจะแบบคือเราไม่ได้ยื่นมือช่วยกระแสเขามาก็เลยทำให้รายการเราดังได้ก็เลยคุยกับเขาแต่ที่คนเอาไปออกสื่อว่าช่วยมันไม่มีไม่ได้ช่วยก็คือยังไม่ได้โอนเงินไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีตรงเงินไม่มีก็คือรู้จักกันก่อนอันนี้ไม่รู้จักครับแต่ว่าตอนที่คุยกับไลน์เขาตอบรับยังไงเขาตอบมายังไงบ้างเออที่เราจะชวนออกรายการก็ผมก็พูดว่าถ้ามาก็ได้รับเงินก็เขาก็ไม่ได้โทรกลับมาประมาณวันนึงก็คือยกเลิกไปแต่อีกวันนึงเขาโทรกลับมาว่าจะมาออกแต่คือทางบริษัทเขาก็ไม่ได้เอาแล้วครับจริงๆเราทุ่มค่าตัวเลยไหมครับก็คือก็บริษัทเขาบอกว่าจะใช้หนี้ให้เพราะว่าไม่ฝากกำหนดก็เห็นเขาบอก 400,000 ตอนแรกหมดแล้วก็ 400,000 แล้วมีก็แรกเราเสนอไปก็คือเราจะใช้นี่ให้ 400,000 เพื่อจะให้มาก็คือไม่เราเสนอไปว่าเราจะใช้นี่ให้หมดแต่ว่านี่เขาบอกมาว่ามีแค่ 400,000 ในรายการเราก็ใช้ตามที่เขาบอกมีนี่เท่านั้นเองครับอันนี้คือค่าออกรายการ 400,000 เนี่ยนะครับก็คือมันก็ไม่ได้มากมายอะไรรายการอะไรเอ่ยรายการธรรมดาช่อง YouTube อะไรแบบนี้ถ้ามันดังขึ้นมาผลตอบรับกลับมามันเยอะกว่านั้นไงอันนี้คือครับแล้วว่าเราจะทายอีสินค้าเราจะทายอีสินค้าให้เขามาช่วยโปรโมทให้ด้วยประมาณนั้นครับเราเสนอไปตอน 400,000 เขาว่ายังไงคือเราเสนอเราไม่ได้เสนอเงินเราเสนอบอกว่าเราจะใช้หนี้ให้เราก็ยอดมาคือยอดเรารู้อยู่แล้วในรายการเราถามหนุ่มกันชัยอยู่แล้วเราถามพี่หนุ่มกันชัยว่ายอดเขาเท่าไหร่ 400,000 แล้วก็บอกโอเคไม่เป็นไรแต่เสียไม่ได้บอกตรงๆว่าจะให้ 400,000 ใช้นี่ให้บอกแค่ว่าจะใช้นี่ให้แล้วเขาตอบยังไงต่อมาเขาเงียบก็ตอนแรกเขาขอคิดดูก่อนแล้วอีกวันนึงเขาตอบตกลงแต่ว่าซึ่งเป็นวันนั้นน่ะบริษัทเขาจะเอาวันนั้นไงคุณจะเอาตอนที่กระแสแรงแรงใช่ใช่เขาไม่เคยเยี่ยมเราก็เลยใช่แล้วเราไม่ใช่แล้วเหรอคะรอวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วไม่ช่วยเขาไม่ได้มาขอให้ผมช่วยนะเขาไม่ได้มาขอให้ผมช่วยเขาก็ถือเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งคนหนึ่งเราถ้าเขาขอให้เราช่วยเราก็ช่วย